เดี๋ยวเราจะมาดูกรณีที่กราฟมีเอ i เว t เป็นลบได้นะครับถ้าถ้าเรา uh, เราเราดูไป2เคสแล้วนะครับที่เรามีวิธีการ uh, label, label label ที่แบบ e f f i ิเช n t นะครับที่สแกนแบบเ f ฟฟิเชี t นทีนี้ถ้าเราเป็น uh, general weight นะครับก็คือให้ในกรณีที่ที่มีมีเอนะครับ ที่มีนก g a t i v e weight นะครับเล้งนะครับโทษทีครับนะครับเราจะทำยังไงนะครับเ,เราก็ไม่มีวิธีอื่นครับจริงๆวิธีของที่เราทำเราก็ทำแบบนี้ครับ y อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ relax all a d g e s นะครับ แหลกเอาเองนั่นก็คือเออก็ for each <No. S 1> คือคุณจะไล่สแกนทุกโหนดก็ได้นะครับเอ่ออย่างนี้ดีกว่าเนาะเอ่ออย่างนี้่างก็ได้ครับ if dv มากกว่า du คุณจะอัพติมอะไรนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีผลในเรื่องความเร็วนะครับอันก,อก็ทำแบบนี้ครับแล้วก็ Y จนกว่าจะเหนื่อยนะครับถ้ายังไม่เหนื่อยก็ทำไปเรื่อยๆครับคำถ,ถามคือต้องรันต้องทำกี่รอบครับจนกว่าจะเหนื่อย คือต้องรันกี่รอบจนกว่ามันถึงจะแบบหยุดจบอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าง่ายสุด,ก,ก,ดก็คือถ้าไม่อัปเดตเราก็หยุดใช่ป่ะก็คือถ้าไม่อัปเดตเราก็หยุดทีนี้ถ้าเราการามีเนกาทีฟไซเคิลมันก็ไม่หยุดใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราบอกทำไปเรื่อยๆถ้าไม่อัปเดตเราก็ไม่หยุดเออถ้าไม่อัปเดตเราก็หยุดมันก็จะไม่หยุดในกรณีนี้ใช่ไหมครับคือถ้าถ้ามีเนกาทีฟไซเคิลนะครับ มันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆทีนี้แล้วอันกรมันจะจบตอนไหนนะครับอันกรนี้นะครับโครงสร้างแบบนี้เป็นอันกรที่เรียกรวมๆว่าเป็นของเบลแมนฟอร์ดนะครับเบลแมนฟอร์ดแล้วก็มัวนะครับมีคนคิดได้สามคนไม่ไม่ได้คิดพร้อมกันนะครับไม่ได้คิดด้วยกันต่างคนต่างคิดนะครับก็จะเรียกเบลแมนฟอร์ดบ้าง หนังสือบางเล่มก็เรียกแค่เบลแมนฟอร์ดบางเล่มก็เรียกเบลแมนฟอร์ดมัวนะครับรวมคุณมัวไปด้วยนะครับนะครับอันนี้นะครับแต่ก็จะรันเป็นรอบๆคำถามคือต้องรันกี่รอบนะครับเพราะนั้นเราสมมติก่อนครับถ้าไม่มีเนกาทีฟไซเคิลเนี่ยมันจะต้องรันไม่เกินกี่รอบมันถึงจะหยุดถ้าเราบอกได้เราก็สามารถบอกได้ว่าเรารันเท่านี้รอบถ้ามยังอัปเดตได้อีกแปลว่าต้องมีเนกาทีฟไซเคิลแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถามคือ สมมุติว่าไม่มีนกาทีฟไซเคิลต้องรันกี่รอบนะครับคำถ,ถามคือถ้าไม่มีน e กาที v e ฟไซเคิลนะครับต้องทำงานกี่รอบสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ Running Time กันนะครับประเด็นก็คือเวลาเราพูดถึง Running Time ของอัลกอริทึมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือ ไอเดียของอความก้าวหน้านะครับก็คือถ้าเราพูดไม่ได้ว่าอัลกริทึมเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในแต่สเต็ปที่มันทำงานเนี่ยถ้าเราพูดไม่ได้เลยนะครับว่ามันเป้าหมายมันมีการเดินทางนะครับไปถึงเป้าหมายนะครับถ้าเราบอกไม่ได้เลยเนี่ย เราก็แทบจะพูดไม่ได้เหมือนกันครับว่าอัลกริทึมจะใช้เวลาในการทํางานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําแล้วก็วนไปวน,น,น,นมาวนไปวนมาอย่างไงก็ได้กว่าจะไปถึงเป้าหมายหรืออาจจะไม่ไปไม่ถึงเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการพูดหรือวิเคราะห์ Running Time ของกริทึมก็คือเรื่องของความก้าวหน้านะครับซึ่งผมจะเรียกลวงๆว่า g r e s s นะครับทีนี้ในไอเดียของเวลาเราพูดถึงเบลแมนฟอร์ดมัวเนี่ยนะครับเราก็คือเราต้องการจะพูดว่าในแต่ละรอบนะครับคือเราก็ทาซ้ำใช่ครับ วายทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละรอบเราก็รีแลกซ์ออเอนะครับในแต่ละรอบที่เราทำเนี่ยเราต้องการจะบอกว่ามีความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่เราจะบอกเราจะบอกอยังไงนะครับจากที่เราคุยกันในใน,ในห้องแล้วนะครับอันนี้อันนี้เรามาสอนสรุปอีกทีเนาะนะฮะเราก็บอกว่าโอเคที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้แน่นอนว่าถ้าไม่มีเนกาทีฟไซเคิลนะครับ ถ้ามี n a t i v e Cycle นะครับระยะทางที่จุดเริ่มต้นนะครับ D S เนี่ยก็จะเป็นระยะทางที่ถูกต้องก็คือเท่ากับ0นะครับแต่พอเรารันเบลแมนฟอร์ดมัวไป1รอบนี่นะครับโหนดที่ติดกับ S เนี่ยบางทีเราบอกไม่ได้แต่ละโหนดเนี่ยก็จะมี label ที่แตกต่างกันไปขึ้นกับว่าระยะทางจาก S ใช่ไหมครับแต่เราบอกไม่ได้หรอกครับว่าโหนดไหนเนี่ยที่ที่เอ่อที่มีระยะทางถูกต้องแล้วนะครับบอกไม่ได้นะครับว่านี้ถูกหรือยังถูกหรือยังเราบอกไม่ได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าเราอาจจะมีเราอาจจะเอเอันเนี้ยจะยาวหนึ่งร้อยนะฮะเอเอตอันนี้อาจจะยาวหน,น,นึ่งร้อจจย 100, แต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีเอเดตอื่นๆที่ที่วิ่งมาแล้วแล้วทำให้มันใกล้สั้นขึ้นสั้นลงก็ได้นะครับอาจจะมีเวดเป็นลบอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะยาวหนึ่งพันอันนี้มีลบเก้าร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยครับ มันก็อาจจะวิ่ง่างนี้เราก็ทำให้เราพบว่าเอ้จริงๆแล้วระยะทางที่ที่เราเห็นทีวีเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยบางทีเราบอกไม่ได้ครับว่าโหนดไหนนะครับที่ที่มี distance l e v e l ที่ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับสมมุติว่าถ้าเรารู้คําตอบมาก่อนนะครับเราสามารถจะใช้ความจริงที่ว่าเรามีคําตอบอยู่ในมือเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ได้นะครับโดยโดยเราจะพยายามมองแบบนี้นะครับ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ลองลองนึกนิดนึงก่อนนะครับว่าเราจะพูดได้ยังไงว่านะครับอ่านกริทึมเนี่ยมีความก้าวหน้าประเด็นก็คือเราต้องการจะบอกว่ามันมีบางโนดแหละนะครับที่เลเบลถูกต้องนะครับหลังการทำงานแต่ละรอบนะครับโอเคนะครับทีนี้สังเกตว่าเ,เรากลับมาดูคำถามเดิมน,นะครับสมมติเราเริ่มที่ซอร์สนะครับเราก็ดูโนดที่ติดับ s นะครับคำถามก็คือว่า โอเคเราบางทีเราอาจจะบอกไม่ได้ครับว่าโหนดที่ติดกับ S เนี่ยมันจะมีหลังการทำงานหนึ่งรอบก็ได้นะครับมันจะมี Distance Level ที่ถูกต้องแต่เป็นไปได้ไหมครับว่าจะไม่มีสักโหนดเลยที่ Distance Level ไม่ถูกต้องนะครับสังเกตว่านะครับถ้าเราถ้าถ้าเรารู้ตัวคำตอบก็คือ shorttest p a t t tree นะครับสมมติว่า t h s t t e t t tree วิ่งวิ่งแบบนี้นะครับไปที่โหนดอื่นๆนะครับ อาจจะผ่าน2เอนนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปที่โนดอื่นๆอะไรก็ว่าไปนะโหนก็อาจจะวิ่งมาผ่านโหนนี้ทางอื่นนะครับสมมติว่าเส้นสีแดงเป็นช็อตเทสพาทรีนะครับมีการวิ่งไปวิ่งมานะครับวิ่งมาไปทางอื่นนะครับอย่างนี้นะครับสังเกตว่านะครับถ้าช็อตเทสพาทรีเป็นแบบนี้นะครับภายใต้การอัปเดตแค่รอบเดียวนะครับคือรอบแรกเนี่ยโหนด2โหนนี้นะครับก็จะมีดิสเทนเลเวลที่ถูกต้องเพราะว่าในช็อตเทสพาทรีเนี่ย ระยะทางที่มันได้เนี่ยก็มาจาก s โดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นพอเรารัน Relax ซเอดนี้นะครับ r e l a b e l เอนี้เอดนี้ปุ๊บโหนด2โหนดนี้ก็จะมี Dis t a n c e label ที่ถูกต้องนะครับทีนี้ด้วยไอเดียแบบนี้ลองดูนะครับถ้ากราฟเป็นแบบนี้สมมติว่าชอตเทสฟีเป็นตามรูปนี้นะครับออพอเรา r e l a x รัน relax ไปอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างน้อยโหนดพวกนี้นะครับโหนดนี้โหนดนี้นะครับโหนดนี้นะครับเนื่องจากในในชอตเทสฟาตรีดิสเทนมันมาจากโหนดที่ ที่ถูกต้องในรอบแรกนะครับคือสมมติว่าโหนดนี้โหนดนี้ดิเซนูกถูกแล้วนะครับรันหนึ่งรอบผมขอเขียนด้วยสูยรรอบถูกนะครับหนึ่งรอบถูกไอโหนดกลุ่มนี้นะครับก็จะถูกในสองรอบนะครับถัดไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูตัวชอตทิสพา t ทรีของเรานะครับที่รูทที่เอสนะครับโหนดที่ห่างจาก S 1หอบนะครับทั้งหมดนะครับ สังเกตว่าถ้าเรารันเบลแมนฟอร์ดมัว1หนึ่งรอบนะครับโหนดกลุ่มนี้จะมีดิสเทนต์เลยแบที่ถูกต้องพอเรารันอีกรอบหนึ่งนะครับโหนดท,ที่มีจํานวนหอบหา่หางจาก S เนี่ยสองหอบก็จะถูกต้องมันอาจจะถูกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะรีแลกเอ็นี้แล้วก็รีแลกเอ็นี้มันก็จะถูกตามกันมาแต่ว่ารับประกันว่าเรารัน2รอบเนี่ยโหนดท,ที่ห่างจากรูทช็อตเทสผ่านห่างจากรูทแค่2อหอบเนี่ยก็จะถูกต้องรัน3รอบก็จะไปเรื่อยๆครับถูกกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะถูกรันอีกรอบอีกกลุ่มนึงก เราสามารถที่จะพิจารณาโปรเกรสนะครับของการทำงานนะครับผ่านทางไอเดียตรงนี้ได้นะครับนั่นก็คือเราก็จะได้ว่านะครับข่มของไม่พิสูจน์อย่างเป็นทางการก็นะคือถ้าเรารัน1รลอไอรอบนะครับทุกโนดทุกเวอร์เทคนะครับที่ช็อตเทสผ่านมีไม่เกิน iH ฮอนะครับจะถูก ดิสแทนตเลเบลจะถูกนะครับเลเบลจะถูกต้องนะครับเพราะ,ะนั้นพอเราดูตรงนี้ปุ๊บคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่มีเนกาทีฟไซเคิลถามว่าเราจะต้องเอ่อรันทั้งหมดกี่รอบครับก็กลายเป็นว่าเราก็ถามว่าอย่างนี้ครับเอ่อในช็อตเทสพาสเนี่ยนะครับโหนดที่อยู่ในช็อตเทสพาสจาก S ไปโหนดใดๆนะครับมีจำนวนฮอปได้มากที่สุดกี่ฮอปนะครับกี่ฮอปนะครับสังเกตว่าเอ่อเนื่องจาก ผานเราต้องเป็นซิ m เ l ิลผานนะครับเพราะนั้นเพราะว่าเราไม่มีน g a ท i v ไซเคิลนะครับก็จะต้องรันไม่เกินเอ็นละบหนึ end ่งรอบนั่นเองนะครับเพราะนั้นในตัวเบลแมนฟอร์ดมัวนะครับเราก็จะวายรันรันรวมเอ็นลบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รีแลกซ์สอเอ็ถ้าหลังจากนี้แล้วยังมีเอ็ที่รีแลกซ์ได้ก็แปลว่าเรามีนักทอศนักทิศไซเคิลแล้วนะครับ เพราะนั้น running time ของ Bellman Ford Moore ก็คือ run relax a l g o r i เนี่ยก็ O M ถ้ากราฟมี M H อันนี้ run n ลบหนึ่งรอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลารวมก็จะเป็น O n M นะครับอันนี้ก็เป็น running time ของ Bellman Ford Moore นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูอีกอันกราฟทึมหนึ่งนะครับที่มีการประยุกต์ใช้อ่ไอเดียของ Bellman Ford Moore กับ Dystra ร่วมกันนะครับเพื่อ ทำให้เราสามารถคำนวณชาร์สพาธที่มาจากหลายซอร์สได้เร็วขึ้นในกรณีที่กราฟมี n e g a t i v e weight นะครับ